่อไปนะคะเฟรมดมาจากอัลบั้มฟลอริยานโอปุส68เบอร์29ของโรเบิร์ตชูมานค่ะเฟรมดมาเนี่ยเป็นภาษาเยอรมันนะคะแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า the stranger หรือว่า strange man นะคะซึ่งแปลเป็นภาษาไทยทีว่าคนแปลกหน้าคนแปลกๆถ้าลองฟังก็จะเห็นว่าให้มันแปลกจริงๆนะคะทีนี้เรามาดูกันที่ตัวบทเพลงกันเลยนะคะเราสังเกตที่บทเพลงนี้นะคะเมื่อกี้เราพูดกันไปถึงทำนองแล้วเราก็พูดถึงเสียงประสานกันนะคะแต่ว่าในบทเพลงนี้นะคะมันคือการที่ทำนองเนี้ยอยู่ในเสียงประสานทำนองเนี้ยอยู่มันเป็นคอร์ดเลยนะคะเช่นอย่างตรงนี้นะคะจริงๆแล้วทำนองก็คืออยู่ในนี้เลยนะคะนี่คือทำนองของเราทั้งหมดนะคะโดยที่ทำนองของเราเนี้ยซ่อนอยู่ในคอร์ดนะคะแล้วทำยังไงล่ะถ้าเราเล่นออกมาเป็นคอร์ดโดยที่ทำนองอยู่ในนั้นแล้วมันไม่ได้ยินมันก็จะฟังไม่ออกเป็นทำนองนะคะจึงมีเทคนิคนี้ขึ้นมานะคะเรียกว่า voicing ค่ะ voicing เนี่ยนะคะคือการจัดวางเสียงโน้ตให้กับโน้ตแต่ละตัวในคอร์ดโดยดึงเสียงของโน้ตใดโน้ตหนึ่งออกจากคอร์ดนั้นให้ได้ยินชัดกว่าโน้ตตัวอื่นโดยปกติแล้วเนี่ยเรามักจะดึงโน้ตในแนวทำนองออกมาค่ะอันนี้นะคะคือคอร์ด D minor คลิกกับครั้งที่หนึ่งนะคะประกอบไปด้วยโน้ต F A แล้วก็ D ค่ะทีนี้เดี๋ยวแป้งจะลองดึงโน้ตตัว D ตัวที่เป็นทำนองเนี่ยออกมาให้ชัดที่สุดให้ฟังก่อนก็คือแม่จะลองดึงตัวนี้ออกมาแล้วแม่จะเล่นสามตัวแม่ก็จะได้ยินเลยชัดถูกไหมคะทีนี้แม่บอกแม่เปลี่ยนบ้างแม่ขอลองดึงโน้ตตัวกลางออกมาให้ฟังบ้างโน้ตตัว A นะคะมันสามารถเปลี่ยนคาแรคเตอร์ออกมาได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเช่นเรารู้สึกขึงขังตรงนี้จังเลย